ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นโดยพูดถึงวันศุกร์ค่ะ 6:00 ถึง 1:30 น.อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์ภัทราเลขจิตค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ขอต้อนรับน้องมวยและก็แฟนรายการด้วยเข้าสู่ครอบครัวของวิลเลอร์เกิร์ลชาแนลครอบครัวหัตถจิตชีวิตที่ลีกิจได้ด้วยลายเซ็นครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าแป๊บเดียวเองนะเข้าสู่เดือนธันวาคมกันแล้วน้องมวยแป๊บเดียวอาจารย์รู้สึกนานนะฮะรอคอยมากๆค่ะเพราะว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยต้องบอกว่าภารกิจของอาจารย์เองก็เดินทางตอนนี้เพิ่งจะกลับมาเหมือนกันถ้าปกตินี่น้ำท่วมแต่นี่ท่วมท้นครับเยอะจริงๆครับผู้ชมผมก็ไม่รู้ว่าชีวิตทำไมนะมันเยอะแยะอย่างนี้นะครับมันมีสิ่งที่น่าทำนะแล้วก็อยากจะทำค่ะอ๋อรู้แล้วตอนที่ตั้งมูลนิธินี่เองค่ะใช่ครับทำไมคะก็หัตถาอ๋อแล้วก็ต้องทำก็ต้องเป็นอาจารย์หัตถาทำนะถ้าพ่ออ๋อทำเลขาทำมันก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าจริงๆว่าเชื่อว่าเหนือสิ่งอื่นใดนี่แหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางสายบุญเองก็ตามนะทั้งครูต้นบุญนะเป็นแบบอย่างให้กับศิษย์ทุกคนได้ร่วมเดินทางกันตามแล้วก็รวมไปถึงบอกว่าหลายท่านหมดจักรถิ่นไปก็ยังมีเดินทางนะตางไปร่วมบุญไปทำบุญกับอาจารย์ด้วยนะอย่างล่าสุดนี้ก็ที่อุบลราชธานีกับที่ศรีสะเกษ2ที่ด้วยกันแล้วลงพื้นที่เนี่ยมันเป็นว่าจัดหนักดูแลเต็มนะทุกอย่างทุกสิ่งไม่ว่าลงบ่อลงหลุมโอ้โหยอดกดไลค์นี่ท่วมท้นถ้าเปรียบเทียบกันนะครับผมไม่ได้รับเยอะนะในแฟนเพจเนี่ยก็ต่างๆนะก็คือถือว่าไม่ได้เยอะแยะแต่โอ้โหครั้งแรกที่กดไลค์เยอะมากรูปนี้เลยรูปเป็นมือโอ้โหเรียกท่วมท้นหัวใจเนี่ยครับหัวใจครูนี่มากมายเลยแล้วเป็นภาพที่ผมว่าไม่ได้ภาพสร้างภาพแต่สร้างคนสร้างวัดเนี่ยนะครับสำคัญคือไปแล้วสงสารคนไม่ได้เลยครับว่าไปเจอวัดวาอารามต่างๆที่กำลังจะสร้างจะทำเนี่ยนะต้องรีบทำนะต้องรีบเร่งบางทีวัดไม่พร้อมแต่หัวใจครูนี่พร้อมแล้วก็มีครับนะและอย่างที่ล่าสุดที่บอกว่าอาจารย์ได้ลงพื้นที่กันไปถึง2ที่ด้วยกันนะได้รับการต้อนรับจากแฟนรายการทางภาคอีสานอย่างที่อุบลราชธานีแล้วก็รวมไปถึงศรีสะเกษด้วยวันนี้มีภาพบรรยากาศให้ได้ชมกันนะคะสำหรับพิธีหล่อพระพุทธรูปหลวงพ่อโตโคตมะนะคะซึ่งหน้าตัก 3.60 เมตรนะวัดบ้านนาโพน้อยอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองนะหลายท่านไม่มีโอกาสได้ติดตามไปติดภารกิจบ้างแหละนะเดี๋ยวมีภาพบรรยากาศคุณผู้ชมได้ชมกันด้วยว่าบรรยากาศวันนั้นพิธีเป็นกันอย่างไรบ้างแล้วก็พิธีศรีวิไลขนาดไหนครับเชิญครับภาพเลยค่ะในยามเช้านะพวกเราก็เดินทางกันทีมงานเราก็หลงบ้างไม่หลงบ้างสรุปแล้วเนี่ยตีสี่มาถึงวัดเลยโอ้ผมก็รอคอยเมื่อไรจะถึงนาทีนะเนี่ยนะฮะคือพอไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปถึงที่นะถึงทิศทางที่เราจะได้สร้างกันเนี่ยแหละฮะรูปองค์หล่อแล้วหล่อวันเดียวจำได้ไหมหลวงพ่อทันใจนะฮะพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเชนตีไม่ตันหันจะลกนาฏเมื่อนั่นนะฮะจากคล้ายๆกันแต่องค์เนี้ยนะฮะเป็นการหล่อนะองค์ขึ้นมาแล้วก็ต้องหล่อภายในวันเดียวด้วยครับวิจิตรมากเลยครับนะคืองดงามแหละฮะนี่คือแบบรอที่เขาทำไว้ค่ะดังนั้นใครมีโอกาสเนาะได้ไปเที่ยวที่อุบลก็แวะเวียนไปได้นะไปกราบไหว้กันได้แล้วอนาคตการก็จะสร้างพระอุโบสถด้วยนะวัดนี้เป็นของเจ้าคณะตำบล นะครับเจ้าคณะตำบลโพน้อยนั่นเองก็เริ่มเช้าๆมานะผมก็นะทีมงานนะก็ได้วางแผนนะฮะดูแลทั้งขั้นตอนพิธีกรรมต่างๆนะฮะรวมทั้งนำเสียงบรมครูและก็สิ่งที่เราก็ขาดไปได้ก็คือทรัพย์ปัจจัยเพื่อเอาไปสร้างองค์ท่านนะครับให้สำเร็จเสร็จสิ้นในการสร้างบุญสีบุญสวงก็ได้เขียนแผ่นทองนะใครที่ได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญร่วมกันคณะผู้จัดสร้างจัดทำก็มีโอกาสได้จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยส่งเสริมเติมเต็มความสว่างสวยให้กับชีวิตนะครับผมเองก็เป็นเจ้าพิธีรวมถึงร่วมหาทรัพย์ปัจจัยในการสร้างด้วยสิ่งที่สำคัญคือคนเดียวเนี่ยสร้างพระสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะฮะมันสร้างได้นะแต่ถ้าเราเป็นการใช้ความเป็นสามัคคีธรรมของเราแบ่งปันนะฮะเสริมเติมเต็มให้ทุกคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นมงคลกับชีวิตนะช่วงต้นปีท้ายปีเนี่ยยิ่งสำคัญเป็นรอยต่อระหว่างการข้ามปีครับจะบอกว่าเสร็จจากกฐินก็หลายคนก็ยังเดินสายทำบุญกันอยู่เหมือนกันคือคำว่าเหนื่อยได้ใช้กับพวกเราไม่ได้แล้วนะฮะท่านก็จะเห็นมันไม่ได้แบบเฮ้ยต้องหยุดพักนะรอคอยก่อนเนี่ยเดี๋ยววันดีคืนดีแล้วค่อยเกิดขึ้นมาไม่ใช่ฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเลยนี้ไปอีกแล้วดูนับนับไปนี่หลังจากนี้ไปก็มีอีกจนกว่าจะปีใหม่เลยจะไปนับน้องมวยนับไม่ได้เลยเพราะว่าเดินสายกันตลอดแล้ววันนี้มีข่าวดีมาฝากท่านผู้ชมด้วยเดี๋ยวชมข่าวดีกันว่าอะไรค่ะนะฮะแค่รอคอยเดี๋ยวรอติดตามกันก็แล้วกันใช่ครับนะฮะก็คือการบูชาการะนะศรีรุเทพเทวดาที่มาปกปักรักษาโดยทั้งนะ
สีครุเทวาเทวราชทั้ง4ทิศมาประสิทธินะให้เกิดขึ้นในมณฑลพิธีให้เกิดความสวัสดีต่อการสร้างหลวงพ่อโตนะครับคณะจัดสร้างจัดทำก็ชื่นใจกันเพราะว่าพิธีนี้บางท่านไม่เคยเห็นเลยวันนั้นท่านอัยการจังหวัดอุบลราชธานีไปด้วยนะฮะแล้วผมก็ได้มอบลายเซ็นให้ท่านด้วยนะลายเซ็นเปรตชีวิตนะครับรวมถึงท่านก็มีโอกาสได้มาในพิธีครั้งนี้ด้วยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็นะเป็นประธานส่วนหนึ่งในการเททองหล่อพระด้วยนะขอบคุณท่านมากเลยฮะนะช่วงนี้นะไม่ว่าทุกอาชีพสาขามารวมกันเพราะว่าเป็นการคิดดีกระทำดีนะต่อยอดเสริมเติมให้กับพระพุทธศาสนาต่อไปสิ่งตรงนี้อยู่การันตีเลยว่าไม่ไปไหนคุณเนี่ยภพภูมิชาติไหนที่มีภพภูมิไหนที่เจอกันก็จะต่อยอดอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะสาขาอาชีพไหนก็แล้วแต่เนี่ยเรื่องของการทำบุญทำได้เสมออย่าไปทำขาดนะอย่าไปทำขาดสายคนเราเวลาจังหวะเวลานะฮะที่เทพเทวาอำนวยพรให้ชีวิตเนี่ยไม่ตกต่ำหรอกแต่พอตกต่ำมาเนี่ยนะฮะบุญเก่าไม่มีแล้วนะกรรมมันมาแทนกรรมมาทดกรรมมาแทนปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่าสภาวะกรรมเนี่ยมันต่อยอดทำให้เราป่วยเจ็บต่อยอดทำให้เราเจออุปสรรคปัญหาหน้าที่การงานการเงินถูกบิดผิวกับเรื่องการเงินทันทีเนี่ยนะฮะจึงประมาทไม่ได้ท่านผู้ชมถึงต้องทำทุกๆเวลาทุกนาทีมีคุณค่าเสมอค่ะเนี่ยทิ้งไม่ได้สะสมเสบียงบุญเอาไว้บอกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้ต่อยอดในอนาคตด้วยและที่สำคัญเวลาเข้าวัดเข้าวาเนี่ยเห็นทุกคนก็มีรอยยิ้มกันนะมีความสุขการพูดคุยกันยิ้มแย้มแจ่มใสกันครับเสียงครุเทพมาสักหน่อยพุ่นพระธนาพักมายะขอน้อมอารัตน์ชาวบ้านที่นั่นในพื้นที่ด้วยนั่นนะแม้แต่ท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านหรือแม้แต่พระเถรานุเถระนะวันนั้นก็ท่านเจ้าคณะอำเภอด้วยก็มาเจ้าคณะอำเภอศรีเพิ่งใหม่เนี่ยท่านก็มาเป็นประธานในฝ่ายสงฆ์ค่ะนะพุทธนิมิตังธรรมนิมิตังสังฆนิมิตโตเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาในการขอร้องเป็นหนึ่งเดียวโอภัคควาติปฏิอรัตนาพิธีกรรมส่วนใหญ่ท่านจะคุ้นเสียงผมมากแล้วขอช้างนะครูจะกุดนี่โอ้โหมาหลากหลายแล้วคือเห็นในจอทีวีค่ะทั้งไม่ว่าจะเป็นช่องทีวีอิสระทีวีที่เสรีหรือว่าเนี่ยพิธีใหญ่ๆนะวงสรวงละครละครจะเห็นครูประกำช้างครูขอช้างเนี่ยนะอยู่กับติดตัวติดกายผมตลอดเวลาฉันถือให้มั่นนะฮะแล้วพิธีบวงสรวงการะใช้ตำรับตำราเตโชธาตุไม่มีอีกแล้วนะครับไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครเพราะผมไม่ได้เรียนจากครูบาอาจารย์ท่านใดเลยมาจากสมาธิจริงๆใช้กรรมฐานนะฮะเรื่องของการปฏิบัติจริงๆเดี๋ยวเนี่ยเร็วๆนี้ที่กาญจนบุรีเฉลยเลยหลายๆคนรอกันนั่นแหละฮะไปกันต้องมานะฮะเพราะปลายปีนี้ส่งท้ายแล้วไม่มีอีกแล้วแล้วผมก็ต้องนะฮะต้องเว้นช่วงยาวแล้วนะครับฉะนั้นใครที่เคยล่ำเรียนเรื่องของนะศึกษาวิชากสิณไปเตโชธาตุที่ผมไม่ได้สอนไปนะฮะนับเป็นพันๆแล้วมาเจอกันนะผมรับเพียงแค่นะฮะเท่าที่สามารถรับได้ค่ะที่เดิมโรงแรมโรงแรมราชสุภนิมิตหรือว่าก่อนเตรียมตัวโฮเทลนี่เองต้องรีบนะฮะต้องรีบโทรเข้ามาหาทีมงานเนี่ยท่านอัยการจังหวัดนะครับครับท่านให้เกียรติเป็นประธานในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็เป็นประธานฝ่ายคารวะนะครับแสดงว่าที่นี่ก็ยังไม่มีโบสถ์เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับที่นี่ไม่มีโบสถ์นะท่านเจ้าวาดท่านก็ดำริว่าโอกาสหน้านะฟ้าใหม่เรามีโอกาสก็จะเจอกันตอนนี้เนื้อหอมมากไปวัดใดก็แล้วแต่ที่ไม่มีโบสถ์เนี่ยปรึกษาหัตถาปรึกษาได้ท่านผู้ชมนะตังค์มีไหมไม่มีนะต้องรอนะต้องแบบแบกมือขอท่านผู้ชมนี่แหละครับรอปีหน้าฟ้าใหม่เดินทางกันใหม่ครับแต่ก็ยังต่อยอดนะฮะโดยเฉพาะบางที่อย่างวัดบ้านตะเศษนะที่วันอาทิตย์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะต่อยอดในช่วงเป็นพระป่าพระป่านี่ก็ช่วงสงกรานต์เนี่ยนะไม่ว่างเว้นหรอกครับใช้เวลาตัวเองความสุขตัวเองที่มีคุณค่าตรงนี้เอาไปต่อยอดสังคมมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ถ้าไม่ทำต่อแล้วใครจะทำนะเพราะว่าหัตถาต้องทำใช่แล้วท่านก็เดินทางต่อถ้าเป็นสโลแกนตอนนี้ติดเลยติดตัวติดคำพูดทุกคนจะอาจารย์หัตถาทำแล้วมวยไม่ทำบ้างไงหนูก็ตามไงก็ตามเป็นสิบตามเปิดสาขาสองมวยทำนะฮะสองมือแห่งกระถาสองขามีละขึ้นสมัยก่อนเนี่ยจะขึ้นโพสต์ดีกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ทำไม่มีเวลาแล้วมวยเวลาที่จะมาดูแลในหน้าเฟซต่างๆเนี่ยฮะเนี่ยบางทีก็ไปได้แท็กมาแล้วฮะดูตรงนั้นแหละใครมีภาพดีก็กดไลค์กดแชร์เองนะครับเพราะว่าทุก
สัปดาห์จริงๆที่อาจารย์เดินทางหลายจังหวัดนะหลายจังหวัดต้องใช้คำว่าข้ามมีแฟนรายการหลายคนเนี่ยไปถ่ายภาพนะสวยๆงามมาแต่ใครที่จะแชร์มาให้ลิขสิทธิ์เขาที่หนึ่งเอามีนะอยู่นี้นะให้เครดิตเขาหน่อยให้ครูอาถรรพ์แล้วไม่เท่าไหร่อ่ะถ้าท่านเอามาใช้เนี่ยด้วยมารยาทด้วยกฎเกณฑ์แล้วต้องมีต้องนะฮะครับอาจจะบอกหน่อยอย่างเครดิตค่ะน้องม้วยถ่ายจากม้วยนะเออเครดิตสมบัติค่ะนะสมบัตินะใช่เครดิตพี่ณรงค์ให้เขาหน่อยวงเล็บมะกรูดชัดเจนครับเปลี่ยนเลยครับแล้วบอกคนเนี่ยถ้าอยู่กับครูบาอาจารย์ต้องมีลิมิตลิมิตต้องมีทั้งม้วยบางคนอยู่ใกล้ชิดอาจารย์เหมือนคนธรรมดาไม่ใช่เทวดาแล้วพอไปพูดกันในที่นั่นแล้วก็โอ้โหเล่นหัวกันมันไม่ค่อยดีนะมีใครมาฟ้องเยอะแยะแต่ผมบอกไม่ซีเรียสนะจะเรียกมึงเจ๊กูก็แล้วแต่ไปแต่สุดท้ายผมต้องทำฉะนั้นแล้วมันครูบาอาจารย์ก็ต้องอยู่ในใจเหมือนกันบางครั้งกันเองเท่าไหร่ก็ต้องให้เกียรติกันเท่านั้นเหมือนผมให้เกียรติท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนแฟนรายการทุกคนเนี่ยท่านให้เกียรติกินข้าวเรียกกินข้าวแล้วไปแบ่งแยกกันไม่ได้งานจะทะเลาะกันทะเลาะกันนี่ครูบาอาจารย์เหนื่อยแต่ทะเลาะกันมาทำบุญนะสามัคคีด้วยกันคือไปทะเลาะกันในวัดนี่บาปนะเป็นเปรตนะเข้าใจไหมเป็นเปรตอ่ะคือถ้าท่านไม่ยิ้มเนี่ยเออทำบุญสมัยหน้านะเกิดมาชาติหน้ารูปพันถือพันสวยรวยด้วยทรัพย์แต่หน้าเป็นยักษ์อ่ะเอานี้เรื่องจริงนะม้วยทะเลาะกันไม่ได้อันนี้ว่ากันอย่าโกรธกันผมไม่ทําไปโกรธท่านท่านก็ว่าครูบาอาจารย์ก็หน้าเป็นยักษ์แล้วใช่มั้ยฮะยิ้มยังไงก็ต้องเป็นยักษ์แต่ถ้าเราทําบุญแล้วผิวพันธุ์ของแพ้วนะเป็นฐานะเศรษฐีผู้มั่งมีเรื่องการเงินแล้วก็คือการให้ให้อภัยทานสําคัญเวลาเข้าวัดแล้วมากกว่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารอีกนะให้อภัยทานกันแล้วก็ให้เกียรติครูบาอาจารย์มีคนเดียวอ่ะทำไมรักฉันรักใครอ่ะใช่มั้ยไปหาคนอื่นเดี๋ยวก็ไม่เหมือนเดิมหรอกใช่มั้ยนิ้วไม่เท่ากันหรอกสติปัญญาไม่เท่ากันแต่อยากให้ท่านเนี่ยมาสร้างบุญสร้างกุศลเมื่อกี้พูดถึงพี่ณรงค์เนี่ยอยู่นี่นะบางคนไปด้วยตังค์ตัวเองนะค่ะคือฉันไม่สนใจขอให้เจออาจารย์ณฐาเข้าไปใจก็มีไปด้วยใจแล้วสงสารนะฮะกลับมาก็ให้อยากให้สบายใจกันครับถ้าทุกข์ใจกันไม่สบายใจใช่บอกรวมกันดีกว่ารวมกันอยู่ด้วยกันเอาไว้แล้วครูอรรถานี่ต้องให้ครูถาเป็นครูต้นบุญนำขบวนจริงๆแล้วก็ยืมตังค์กันมีตังค์ก็ไม่ต้องไปยืมตังค์กันก็มาฟ้องอีกมีอยู่ปีที่แล้วคนนู้นยืมตังค์คนนี้สุดท้ายนะมาดีกันไปรักครูถาซะแล้วคือผมไม่ได้แนะนำว่าจะต้องยืมตังค์กันนะมีหลายรูปแบบท่านผู้ชมเดี๋ยววันหน้าต้องเป็นแขกรับเชิญในวันพฤหัสบดีมานั่งพูดคุยเหรอคะพูดคุยมีฮะมีรอยยิ้มไปแต่ผมดูมันเป็นเรื่องตลกนะครับมันเป็นเรื่องตลกที่เราต้องมองอะไรในเชิงบวกแต่ถ้ามองน้อยเนื้อต่ำใจคนยังงุ่นคิดอย่างเงี้ยไม่ต้องทำอะไรกินกันแหละอยู่ที่เดิมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นภาพเงี้ยแล้วก็ชื่นใจชาวบ้านบางทีการเนี่ยไปใจเดียวกันบางทีบางชาวบ้านนะอย่างวัดบ้านตาเสดมาจับมือนะขอพรนี่ใครเนี่ยด้วยเอาหนูไม่ไปนี่มีคนไปสำรองด้วยเหรอคะตัวแทนนี่ครับทำไมต้องเอานิ้วปิดจมูกก็ไม่ทราบนะหายใจไม่ออกครับก็พูดก็เก่งก็พูดเก่งคือทีมงานแล้วเนี่ยจากช่างกล้องพร้อมที่เป็นพิธีกรจากพิธีกรจะไปเป็นช่างกล้องได้คือมันเป็นหมู่เป็นคณะกันคือเราแท็กทีมงานสามารถทำได้ทุกหน้าที่แล้วของทุกอย่างแจกให้แล้วก็เงินเข้าวัดตลอดแทบทุกวัดแล้วเดี๋ยวนี้จะเห็นได้ว่าผมไม่ได้หักข้อมูลที่อะไรนั่นนะอยากให้ท่านดูชมทางบ้าน20บาทก็มีคุณค่าแล้วชาวบ้านต่างจังหวัด20บาทเนี่ยสาวเนี่ยสาวเนี่ยใบสาวเนี่ยสำคัญแล้วนี่ดีกันพิเศษครูบรรยานังรถเด็กโอ้โหแดดร้อนไม่ร้อนครับร้อนนะหิวไหมหิวแต่ต้องทำเสร็จจากพิธีสร้างพระนี่แหละฮะผูกขวัญบรรยานังรถใช่ก็เขาคณะกรรมการอยากให้ทำก็ทำให้ก็หัตถาทำไงค่ะครับเนี่ยก็แต่ทำแล้วชื่นใจนะไม่ใช่ว่าเอ๊ะทำแล้วทุกไปไม่ใช่ฮะมีแต่รอยยิ้มมีแต่เอาเนี่ยเราจะมีไอ้ส่วนที่เป็นเรื่องของอะไรนะย่ามครูอ่ะพระพุทธานจรชันน่ะนั้นก็ยังมีนะมีสายมงคลครูมีอะไรต่างเนี่ยไว้ในนั้นคือก็จะมอบให้ท่านผู้ชมเนี่ยประมาณ30ประคันเท่านั้นก็ได้เงินหลายตังค์อยู่แล้วนี่เป็นแบบอยู่ที่อุบลนี่ก็จะเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะในเฉพาะกิจเลยที่ได้ผูกขวัญไม้ยางรถเนี่ยบอกว่าไปนี่คุ้มค่าจริงนะใครได้ตามตรวจหาไปได้ไปเจอกันคือถ้าเจอแล้วเนี่ยผมชีวิตนี้มีแต่ให้จริงๆนะฮะไม่ได้บอกว่ายกย่องตัวเองแต่เกิดมาเพื่อการให้งั้นใจไม่ต้องกลัวแล้วก็ว่าไอ้ผมจะคิดเล็กคิดน้อยกับวัดบาระฮะเรียกใช้ได้ตามแต่สมควรกับกาลและเวลาแล้วก็ต้องให้เกียรติกันค่ะอย่าทะเลาะกันแค่นั้นพอแล้วบางทีผมมองกรรมการทะเลาะกันไม่ได้ไม่ได้ลูกศิษย์ทะเลาะกันแฟนรายการทะเลาะกันก็ไม่ได้ครูบาอาจารย์ทะเลาะลูกศิษย์ก็ไม่ได้
ทีมงานเราไม่เคยทะเลาะให้เห็นนะนะฮะส่วนใหญ่จะมีรอยยิ้มขำขันกันไปนะนั่งรถตู้ไปทีมงานไปก็คือน้องๆหนูๆเนี่ยเด็กสมัยนี้ทำไมบางคนก็ถามอาจารย์ทำไมวัยรุ่นตามหมดเลยใช่ไหมฮะวัยต่างกันมากเลยบางคนลูกๆลูกหลานแล้วทำไมมาคุยกันรู้เรื่องคุยภาษาเดียวกันได้เพราะเราเลี้ยงเขาด้วยหัวใจแต่ถ้าเลี้ยงได้ตังเสียใจก็เลิกหลังไม่มีตังก็หมดนี่ไปขอให้กินเขาให้นะฮะบอกนายขอน้ำกินถ้วยรีบมาแล้วน้องทีมงานบางน้ำปกเนี่ยฮะแล้วมารยาททุกคนไม่มีการนั่งเทียบเท่ากันดังนั้นแฟนรายการทุกคนจะเห็นได้ว่าเราไปเราฐานะเท่าเทียมกันยกเว้นใส่เสื้อขาวให้เกียรติกันนิดนึงสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วออกแล้วก็ออกกันนะท่านจะนับถือหรือไม่ถือแล้วแต่ว่าไปดูแลต่อยอดพุทธศาสนาไปนะแค่นั้นเองเนาะเป็นสิ่งที่เราอยากได้ภูมิใจนะครับนะขอกันเพราะว่าจริงๆเวลาไปเจอกันเวลามันมีรอยยิ้มนั่นมันมีความสุขมากกว่ามันจะเจอกันเสียใจอยู่บ้านหลับตาดีกว่านะครับมันมารอยยิ้มแล้วมีความสุขเมื่อจะเห็นด้วยครับจะทำให้เต็มที่ถึงย่างพระพุทธปฏิหารจอมราชานะถ้ายังมีเนี่ยเหลือก็นำมามอบให้กันเวลาที่ไปร่วมพิธีต่างและนี่ปัจจัยทุกบาททุกสตางค์นี่ก็คือมอบให้กับที่วัดเลยนะคะต่อยอดกันในการสร้างพระแล้วก็รวมไปถึงในการที่จะดูแลพุทธศาสนาในส่วนของทางวัดกันต่อไปด้วยศรัทธาครูบูชาพระนะฮะรถไซค์ก็มีมีแมงกะไซค์นะแล้วรถโอ้โหเขาเรียกอะไรนะรถอย่างเงี้ยอันนี้อะไรน่าจะบิ๊กไบค์หรอคะบิ๊กไบค์นี่แหละคันใหญ่ๆใช่ไหมคะเดี๋ยวถามพี่คุณสมบัติเขาวัยรุ่นแน่ไหมสมัยใหม่ใส่ใจการถูกไม่ใช่นั่งรถผมเมื่อใครไม่เชื่อกันแล้วแต่เงินได้สร้างพระแล้วก็จบแล้วก็แรงศรัทธาอัครเตโชธาต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับนี่แหละหนึ่งเดียวในประเทศไทยครับหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะฉะนั้นต้องดูแลครูคาเวลาไปไหนมาไหนกันเดี๋ยวเฉาครับเติมน้ำรอยยิ้มให้ผมแค่นั้นพอแล้วนะครับน้ำใจคนเล็กน้อยก็ดีใจคือผมงานผมเด่นชัดนะค่ะแล้วก็เห็นว่าแบ่งปันปันส่วนกับถิ่นเสร็จไม่ยอมลดละระยะบวงสวงเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวไประยองอ๋อนะใช่ค่ะเดี๋ยวมีพิธีที่วัดสมานมิตรอีกสมานมิตร19ธันวาคมเนี่ยทั้งกำนงกำนันเยอะแยะไปหมดนะครับผู้ศรัทธาในการสร้างเจ้าคณะอำเภอแล้วก็อัยการจังหวัดด้วยนะฮะมาอยู่คณะที่ยืนติดกันเนี่ยนะทุกคนนะฮะชูนิ้วโป้งว่ากดไลค์ให้ผมหน่อยโอเคไหมครับนี่แหละอย่าลืมไปกดไลค์นะคือกดไลค์นี้ก็มีรอยยิ้มนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำว่าหนึ่งที่หลังจากที่กฐินเสร็จนะก็ได้มีโอกาสได้บางท่านมีโอกาสได้ร่วมตามไปบางท่านไม่ได้ไปก็มีแต่ยังมีอีกที่หนึ่งเดี๋ยวนำภาพมาให้ชมแน่นอนนะคะสำหรับที่วัดบ้านเสกห้ามกระพริบตานี่ก็บอกว่าทำหัดทำทุกอย่างจริงๆคุณเคยเห็นนายทำพิธีลงหลุมที่มีน้ำขังไหมไม่เคยไม่เคยเดี๋ยวชมกันท่านผู้ชมครับแน่เดี๋ยวคงได้ชมภาพกันนะคะแต่ว่าที่เมื่อสักครู่ตอนชมภาพบรรยากาศเราได้บอกเฉลยไปแล้วว่าใครรอคอยกับการอบรมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพนะคะต้องโทรมานะโอ้โหต้องรีบโทรเดี๋ยวเต็มหรือปิดอีกใช่ค่ะคือส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันนะเราจะได้มีสิ่งดีๆเป็นสิริมงคลการส่งท้ายปีอะไรไม่ดีนะจะได้ทิ้งมันไปด้วยแต่บอกก่อนครั้งนี้รับเยอะแต่ต้องจองเท่านั้นเลยครับนะเพราะว่า1ทําในโรงแรม2เราเรื่องต้องดูแลเรื่องอาหารท่านคุ้มค่าครับแล้วมีวัตถุมงคลแจกก็คือหลวงปู่ทวดครับให้ฟรีๆไม่มีเงื่อนไขแต่นะเสีย100บาทคือไอ้ที่เสียนี่99บาทเอาไปทําอะไรนะฮะ1ในโครงการฟื้นชีวิต2เนี่ยเราเอาไปต่อยอดนะคือไม่ได้บอกโอ้โหต้องเป็นนั้นเพราะผมไม่มีค่าพิธีกรน้องทีมงานไม่เสียสตังค์มีแต่พ่อค่าโรงแรมออกให้แต่199บาทไปสร้างกุศลต่อกับครูบาอาจารย์เป็นศีลกำนันครูเล็กๆแค่นั้นเองกลัวว่าท่านจองแล้วแล้วสละสิทธิ์เสียใจมากวันนั้นจองไว้ 3-400 ปรากฏว่ามาแค่300ฝ่าเสียใจมากๆว่าไปกันไปกักที่คนที่มาเราปิดยอดแต่วันนี้นะครับอันนี้เลยครับน้องด้วยครับภาพขึ้นด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะไปอบรมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพกันครั้งนี้เจอกันที่กาญจนบุรีนะคะก็ใกล้เคียงแหละนะที่เดิมกรุงเทพก็ไปได้อยู่ใกล้ๆก็มาเจอกันได้ในโรงแรมสุพมิตรนะคะหรือว่า RS Hotel นี่เองนะคะก็รีบโทรมาลงทะเบียนกัน0851293697และ0831997972นะขออนุญาตว่าลงทะเบียนแจ้งสิทธิ์แล้วอยากจะให้มากันจริงๆสามพิเศษครับรอบปีนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะฮะอบรมกสิณไฟเตโชธาตุฟื้นฟูกสิณน้ำแล้วก็สวดพระคาถาหัวใจโภคทรัพย์มีอะไรบ้างยอดพระคาถาหัวใจพระศรีวรีทั้ง7วันยอดโภคทรัพย์ที่เกิดขึ้นนะแล้วก็บารมีนะบารมีเดชเดชะบารมีครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิในตำรับตำราโดยครั้งนี้มีตำรับตำราหลวงพ่อเลืองที่ได้จากวัดบ้านดงนั่นแหละฮะมาเป็นประธานในพิธีด้วยที่ผมได้จากวัดบ้านดงที่ว่าสร้างโบสถ์3ปีเสร็จนี่แหละฮะท่านจะได้รับพระคาถานี้ด้วยดังนั้นนี่เลยฮะที่นี่ทีเดียวโรงแรมสุพมิตร RS Hotel และเป็นครั้งแรกด้วยนะสำหรับพระคาถาหัวใจโภคทรัพย์แบบนี้ฉะนั้น
อยากจะให้มาเจอกันจริงๆนะรีบนะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะอย่างที่บอกว่าขออนุญาตลงทะเบียนแล้ววันงานต้องเจอกันนะเรามาเชิญชื่อเรามารายงานตัวกันด้วยปีกสินไฟแผ่น VCD แล้วก็มอบให้นะฮะก็คือหลวงปู่ทวดนะฮะหลวงปู่ทวดที่เข้าพิธีกรรมแล้วนะนะมอบให้ท่าน1องค์เห็นมั้ยฮะคุ้มค่าแล้วแต่99บาทต้องมีเพราะเดี๋ยวท่านมาจองกันแล้วไม่ยอมมานะฮะแล้วก็เนี่ยที่อาจารย์บอกค่ะว่าทุกบาททุกสตางค์ก็ไปต่อยอดกันต่อนะเพราะว่าโครงการมีละเข้ามากสนคืนชีวิตยังมีอีกหลายร้อยครอบครัวเขารอคอยอยู่นะตรงนี้เราจะได้ไปต่อยอดกันก็ไปทำบุญกันต่อนะฉะนั้นรีบโทรมาลงทะเบียนถ้าครบจำนวนแล้วต้องขออนุญาตปิดรับนะคะฉะนั้นตอนนี้ยังมีเวลาอยู่นะก็เจอกันวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมเราฝึกปือเรื่องของถวายกฐินแล้วเจ้าพิธีก็โอ้โหมากมายตรงท้ายสักหน่อยนะฮะตอนแรกว่าจะไปที่พระพุทธฐานจอมราชันเดี๋ยวรอผมไปทุดงมาก่อนแล้วก็กลับมานะอันนี้แหละฮะท่านผู้ชมใกล้ๆตรงนี้ก่อนจ้ะเอาตรงนี้ก่อนปีนี้สำคัญสุดท้ายแล้วใช่เพราะว่าหลายๆคนบอกหูตลอดตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยไม่มีอะไรในชีวิตที่มันมีความสุขเลยไม่มีอะไรเลยเครียดเหลือเกินทุกข์เหลือเกินเนี่ยเราไปนั่งกระสีไฟการไปนั่งสมาธิให้จิตใจเรามีความสุขโอ้โหห่างไปนานแล้วใช่นะบางคนคิดถึงอยากจะมาเจอกันฉะนั้นรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนที่บอกนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงใกล้ๆกันใกล้ๆวันเนี่ยจะมาบอกกันว่าเราจะไปเจอกันในช่วงเวลากี่โมงคงเป็นเช้าๆหน่อยเช้าก็คือเริ่มต้นตั้งแต่8โมงถึงบ่ายโมงนั่นแหละแต่ว่า8โมงต้องมาเจอกันเพราะว่าผมค่อนข้างละเอียดแล้วก็สอนเนี่ยนะสอนจำง่ายถึงง่ายนะครั้งนี้เสริมเต็มๆด้วยการสวดยอดคาถาให้เป็นพิเศษนะฮะแล้วก็ท่านใดผมว่าเชื่อหลากหลายคนอยากได้เก็บเคล็ดลับดีๆกับเรื่องตัวเลขต่างๆที่เนี่ยจะจัดให้นะท่านผู้ชมพลาดไม่ได้ในงานนี้นะทิ้งท้ายปีนี้เลยส่งท้ายปีเก่าไม่เจอกันแล้วปีใหม่ในปี20นี้นะรีบโทรเข้ามาลงทะเบียน2หมายเลขด้านหน้านี้ก็แล้วกันนะคะแล้วก็ฝากด้วยนะอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะคือปฏิบัติเตโชกสิณในโครงการนะคะอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติด้วยในวันที่6ธันวาคมเมื่อปีที่แล้วเองอาจารย์ก็ได้มีโอกาสได้ไปนะได้ไปมันกับได้สอนกสิณไฟหรือว่าเตโชกสิณไฟนี่แหละแต่ครั้งนี้ก็เป็นที่สำนักสงฆ์อรุณเจดีนะคะสุพรรณบุรีนะคะก็ตรงนี้เราคงจะได้เห็นภาพบรรยากาศเหมือนเมื่อปีที่แล้วอีกครั้งหนึ่งนะทั้งสามเณรภิกษุสงฆ์นะได้ศึกษากสิณไฟกันด้วยนะคะก็ฝากไว้2กิจกรรมแบบนี้ค่ะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมเองที่มีคำถามต่างๆอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นก็ส่ง SMS เข้ามาได้นะคะพิมพ์ SJ ชื่อนามสกุลรวมไปถึงคำถามส่งมาที่4221606แล้วก็วันนี้ค่ะ5ท่านผู้โชคดีอาจารย์จะมอบสีคณปฏิมหาลาภให้นี่นะคะต้องบอกว่าแต่ละพิธีที่ผ่านมาเนี่ยนะหลายท่านมีทั้งรับไปเนี่ยนะหลายคนบอกอยากจะมีโอกาสได้รับอีกเนี่ยแล้วก็ส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันก็แล้วกันครับเอาล่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันกับเรื่องราวของแม่นางรถนะคะใครที่มีคำถามรีบส่ง SMS เข้ามาเพราะไม่แน่อาจจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายพูดคุยสดๆในรายการก็ได้วันนี้พักกันสักครู่ค่ะ